ทุกคนคะวันนี้ทำตามสัญญานะจ๊ะได้เลิกได้ใช้เนาะนําการทํารีวิวรถบ้านนะคะรถบ้านของเราก็จะจอดอยู่หน้าบ้านเนาะที่ทางขึ้นลานจอดรถที่ที่จอดรถเขาเรียก driveway นะคะเพื่อนแต่ว่าที่บ้านมี2คันเนาะที่ซื้อมา2คันก็คือคันแรกก็คือคันขวานะคะเพื่อนตอนแรกซื้อมายังไม่ได้คันซ้ายคันซ้ายเขาจะกว้างกว่านะ,ะเราไปดูคันขวาเลยนะคะก็จะเป็นยี่ห้อ mercedes นะคะเพื่อน เนี่ยค่ะซื้อมาคันแรกก่อนเนาะแล้วก็เราก็มาทำข้างในทุกอย่างข้างบนจะมีแผงโซลา r เซลล์สแผงนะคะ mm. เพื่อกักเก็บพลังงานเนาะในการใช้ไฟต่างๆนะคะในการดูทีวีเอยไฟข้างในระบบไฟฟ้าเอยนะคะอ่าเปิดเลยนะจ๊ะเปิดล็อกเข้าไปเพา,าเพื่อนๆไปดูห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องคนขับรถนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขึ้นไปนะคะ อาจจะลวกนิดนึงนะคะเพราะว่ากําลังทําอยู่นะพนเพื่อนๆนเนาะยังไม่เสร็จดีนะคะแต่ว่าต้องเริ่มรีวิวให้พเพื่อนๆดูแลนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยก็ทางขวาเนาะประเทศออสเตรเลียนะคะเสร็จตรงเนี้ยค่ะเกียร์สติ๊กเขามีปัญหานะคะระบบไฟฟ้ามีปัญหาก็เลยเดี๋ยวจะเข้าศูนย์เบสนะคะ,อะจอะจอคิวไว้แล้วนะคะคิวค่อนข้างเอียดนิดนึงเนาะหลังจากนั้นนะคะ,ะห้องจากห้องผู้โดยสารข้างหน้านะคะเราก็เดินผ่านไปได้เลยนะจ๊ะ เขาจะเปิดกว้างให้เราเดินเข้าไปเนาะอันนี้เราซื้อแฟนนะคะเป็นคนทำนะทั้งหมดนะคะเขาก็จะซื้อพวกซิงค์พวกอะไรมาต่อเติมเองนะจ๊ะเพื่อนๆอ่าตรงท็อปนี้ก็จะใส่เตาไฟฟ้านะคะเนาะส่วนนียค่ะก็เป็นห้องทํากับข้าวทาครัวแปรงฟันอะไรก็ว่าไปข้างล่างจะเป็นท่อเดเรนนะคะอ่าท่อน้ําถิงเนาะเพื่อนๆเนาะก็กะจะเจาะไปให้ระบายข้างนอกค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะ ก็ทำกับข้าวอะไรตรงนี้ก็ว่ากันไปนะคะนี่เป็นที่เป็นตู้สำหรับเก็บสัมภาระต่างๆนะคะถ้วยชามจานอะไรต่างๆเสื้อผ้าพรเก็บตรงนี้หมดนะเพื่อนๆอนเนาะนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้คือเราก็ประมูลมานะอย่างตู้เป็นครัวเนาะเป็นเซตยาวมากเลยนะใหญ่เยอะเลยค่ะแต่เราเขาก็เอามาแค่บางตัวนะคะมาใส่เนาะก็คือแกก็วัดอะคะ่ะ ว่าความกว้างความยาวเท่าไหร่ก็คืออันไหนเหมาะสมแล้วก็ขึ้นมานะคะส่วนตรงเตียงนะคะเออมันจะมีตู้เย็นให้มาด้วยนะสําหรับรถคันนี้นะคะเขามากับรถนะเพื่อนๆนะตรงเตียงเตียงแฟนเขาก็ทําต่อเติมเองนะคะก็คือทํากรอบเตียงเนาะส่วนไอ้ตัวเตียงเนะะี่ยค่ะตรงนี้เป็นฟองน้ํานิ่มมากๆเลยนะเพื่อนๆเวลานอนมันจะยุบตัวแล้วก็แบบนอนสบายมากๆเลยค่ะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะบางส่วนก็แกะออกมายังไม่ติดอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบไฟนะเราทำสิบสอแล้วก็12แล้วก็ยีบสี 25, นะ่มื่อ2หโวล์เนาะมีจะมีเนี่ยค่ะแผง1ซ้ายมือเนาะแผง2องโซลาร์เซลล์เมืนอไหคะที่เขาชาร์จอยู่ถ้าแดดมามันก็ชาร์จนะคะเ,เพื่อนตามระบบของโซลาร์เซลลนะ์เนาะแดดแรงก็จะเก็บไฟได้เยอะนะคะเนี่ยค่ะอ๋อลืมให้ดูข้างหน้านะคะก็จะมี เกี่ยวกับกระจกดูห้องโดยสารกระจดูข้างหลังนะใครมาดูเราเออไม่ใชยใครมาใกล้ๆเราเวลาเราขับรถแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะส่วนถัดมานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพัดลมที่เขาติดมาด้วยนะคะอ้อลืมบอกไปรถนี้จะเป็นรถพยาบาลของประเทศนี้นะคะคันใหญ่ๆเนาะ เขาถึงมีไอ้ทั่วกล่องอย่างเงี้ยมาให้นะคะกล่องใส่ถุงมือ,น,อนู่นนี่นั่นนะคะเป็นรถแอมบูเลนซ์ของออสเตรเลียนะคะเพื่อนแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นข้างบนก็จะกว้างอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขาจะเป็นเคอร์ฟไงคะส่วนคันนั้นจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเวลาเราเอาเตียงลงเวลาเรานอนมันสะดวกมากคันนั้นเนาะคันที่ซื้อมาคันที่สองนะคะ แล้วก็เนี้ยตะกร้าแฟนก็ซื้อมาจากข้างนะคะก็มาติดตั้งเองเนาะเวลาเราจะใส่พวกบะหมี่ช่วกแกาแฟพวกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เสียบตรงนี้เนาะเพื่อนๆเนี้ยนะคะ่ะก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนาะเดี๋ยวตอนเสร็จสมบูรณ์เต็มที่เราจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีผ้าม่านอย่างรถพยาบาลเขาก็จะมีผ้าม่านให้นะ มีให้แล้วก็เก็บไว้ตรงนี้ค่ะไว้ใช้งานนะคะเวลาเรานอนตอนกลางคืนไปจอดอที่นอนมันจะมีคาราวานพา์คเนาะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ค่ะรัฐบาลเขาก็เตรียมให้นะคะ,ะแล้วก็ปิดพม่านปิดทุกอย่างกลางคืนคนก็เวลาเดินผ่านมาจะไม่ไม่เห็นตอนเราพวกเรานอนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็คร่าวๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับตรงนี้เนาะส่วนห้องน้ําห้องท่าย,ยังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะกะ เนี่ยค่ะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะก็คือคันนี้นจะทําเสร็จแล้วก็ไปขายนะคะไปบริษัทประมูลต่อนะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่เก็บไว้คันนี้เนาะเราจะเก็บคันที่2ก็คือคันซ้ายนะคะเนี่ยค่ะเปิดประตูมันจะมีประตูสไลด์ข้างซ้ายเนาะแล้วก็จะมีบันไดสําหรับสไลด์ด้วยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะคะบันไดเขาก็เลยไม่ได้เลื่อนลงให้นะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเวลา เดินลงแล้วก็มีที่จับนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแผงโซลาเซลล์อย่างที่บอกก็อยู่ข้างบนนะคะก็ก็ดีนะคะกระทัดรัดเนาะเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนนะคะก็สะดวกสบายนะคะเพื่อนๆอ,อย่างที่จ้างเวลาเนาะรัฐบาลเขาจะมีคาราวานพาักที่จอดฟรีให้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีหลายคนมีเพื่อนด้วยนะไม่ต้องกลัวนะคะมีแบบ คนอื่นเขาก็ไปเที่ยวแบบน,นี้กันนะคะถ้าสมมติว่ารถคาราวานทั่วไปนะคะเพื่อนๆเราจะบอกว่าคันใหม่เริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นกว่าเหรียญน,นะคะเพื่อนๆคือเซตอัพเรียบร้อยนะค,ะคันเล็กๆด้วยนะ,ะเพื่อนๆนะเราไปดูมาแล้วเนาะนะคะที่คาราวานงานคาราวานโฮมโชว์อะไรบางๆเนี่ยค่ะเราเราจะเปิดประตูหลังให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยค่ะตามซอกตามอะไรเราก็สามารถใส่ของไปได้พวกเวลาตก ปลาเบ็ดตกปลาหรืออะไรที่ยาวๆนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเนาะเวลาหม้อหุงหม้อเตาปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นเตายาวๆนะคะแล้วก็ประกอบแล้วก็ใส่สอดเข้าไปได้เลยนะคะหรือไม่ก็เก้าอี้นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นเก้าอี้นะเนี่ยแหละคะ่ะก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับอไอเดียนะในการทํา บ้านอาจจะไม่ดูหรูหรามากมายนะคะแต่ว่าเป็นการที่เราทำเองอะนะ่ะเนาะแล้วก็สะดวกสบายเอาที่ตัวเองเราสะดวกนะคะเพื่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวให้ดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ตอนมันใกล้เสร็จนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะเพื่อนคะบ๊ายบายคะ่ะนี่ค่ะคือตัวที่เราจะเก็บไว้นะคะเพื่อนบ๊ายบาย